ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้จะเจอกันกับซีรีส์ชุดใหม่เพื่อนนอนค่ะครับรวมเรื่องสั้นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากเรื่องจีนๆเรื่องที่มีแนวคิดในเชิงปรัชญาในเรื่องของข้อคิดในเรื่องของการบริหารการเมืองแล้วก็หลายแง่หลายมุมนะคะคราวนี้มาที่เรื่องเบาๆเพราะว่าเพื่อนนอนนี่ถือได้ว่าเป็นการรวมเรื่องสั้นที่มีการตีพิมพ์เอาไว้ในหลายๆที่เรียกว่าต่างกรรมต่างวาระก็ได้ค่ะแล้วก็รวมมาเป็นหนังสือเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนชื่อสั้นๆเลยนะคะแล้วก็หลายแนวมากด้วยนะคะครับแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแนวของตัวเองอยู่แต่พอพูดถึงรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องมอมแล้วก็รอฟังเรื่องนี้ครับเรื่องดังเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้กระทั่งผู้เขียนเองก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยท่านก็บอกว่าในกระบวนเรื่องสั้นทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ถ้าถามว่าท่านรักเรื่องไหนมากที่สุดท่านก็บอกว่าท่านรักเรื่องหม่อมมากที่สุดเพราะว่าท่านเป็นคนรักหมาท่านบอกแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าเพราะผมเป็นคนรักหมามาแต่อ้อนแต่ออกอยู่กับหมามาจนรู้ภาษาหมาพอจะเข้าใจว่าหมานั้นมองโลกด้วยทัศนะอย่างไรขณะที่เขียนเรื่องหม่อมผมก็ทำใจเป็นหมาและกล้าพูดได้อย่างไม่อายว่าขณะที่เขียนเรื่องนั้นผมเสียน้ำตาไม่รู้จักเท่าไหร่เพราะขณะที่เขียนนั้นผมก็มีความรู้สึกอย่างที่หมาดีๆจะมีความรู้สึกได้และได้เขียนไปด้วยความรู้สึกของหมาแท้ๆและท่านก็บอกอีกว่าได้ยินคนเขาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ฝรั่งเรียกกันว่าไซนิกคือเป็นคนที่โปร่งตกไม่ยอมเชื่อถือว่าอะไรดีในชีวิตแต่ท่านก็อยากจะแก้ตัวสักนิดว่าคำกล่าวเช่นนี้ถึงจะจริงก็จริงเพียงครึ่งเดียวเพราะสิ่งที่ท่านยังเห็นว่าดีมากๆในโลกนี้ก็ยังมีเช่นหมาเป็นต้น คืออาจจะไม่เห็นว่าอะไรดีแต่อย่างน้อยๆหมานี่ล่ะเชื่อถือได้อันนี้ท่านเขียนเอาไว้ในคำนำนะคะคำนำจากการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2495ค่ะก็ในเล่มนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านบ้างคุณจิตรินมีไหมคะที่บ้านที่บ้านรู้สึกจะมีแต่ที่เป็นมอมแยกออกมาเล่มเดียวครับน่าจะไม่มีเพื่อนนอนหรือก็ไม่แน่นะครับอาจจะค้นลึกไม่พอคือเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนเนี่ยจริงๆก็มีการตีพิมพ์อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะในคำนำของสำนักพิมพ์ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้านะคะคือเล่มที่เราใช้ในการอ่านให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นเล่มที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้าทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือต่างๆแล้วตอนหลังก็มีการรวมเป็นเล่มกระทัดรัดพิมพ์ครั้งแรกประมาณปี2495ตอนนั้นรวมเรื่องสั้นเยี่ยมๆเอาไว้ประมาณ10เรื่องเริ่มต้นด้วยเรื่องกบกายสิทธิ์ค่ะซึ่งวันนี้จะได้ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆจนถึงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่10ได้แก่เรื่องน้ำตานักการเมืองน้ำตานักการเมืองอันนี้ฟังแล้วก็คงพอจะเดาทางได้นี่ผมฟังชื่อแล้วก็ขำไปแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับและต่อมาค่ะทางสำนักพิมพ์ก็ได้พบเพื่อนนอนอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมเรื่องสั้นเอาไว้ในชื่อเพื่อนนอนแต่ว่าพิมพ์ขึ้นโดยสำนักพิมพ์อีกแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็หลายปีต่อมาค่ะ
ในเล่มนี้เนี่ยได้เก็บทุกเรื่องจากเพื่อนนอนเล่มแรกที่กล่าวถึงรวม10เรื่องมาทั้งหมดแล้วก็ได้เพิ่มเรื่องสั้นเข้าไปอีก5เรื่องฟังแล้วอาจจะงงก็คือปี2495เนี่ยมี10เรื่องครับแล้วก็ต่อมาก็มีการตีพิมพ์หนังสือเพื่อนนอนอีกครั้งหนึ่งแต่มีการเพิ่มเรื่องสั้นเข้าไปอีก5เรื่องรวมทั้งหมดก็คือ 15. เพื่อนนอน15เวอร์ชั่น2เนี่ยนะคะครับและต่อมาทางสำนักพิมพ์สยามรัฐค่ะก็ได้จัดพิมพ์เรื่องสั้นคึกฤทธิ์ขึ้นมาอีกในชื่อว่าเรื่องสั้นคึกฤทธิ์คือหมายถึงชื่อเล่มว่าเรื่องสั้นคึกฤทธิ์เลยครับแล้วก็ได้เพิ่มเรื่องสั้นใหม่แล้วก็เก่าเข้าไปอีก8เรื่องทางสำนักพิมพ์ดอกหญ้าก็เลยเอาเรื่องทั้ง8เรื่องเนี่ยค่ะเข้ามารวมไว้ในเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนเล่มนี้ด้วยเป็นเท่าไหร่ล่ะคะเป็น23ครับอ่าฮะดังนั้นค่ะรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนเล่มนี้ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้าจึงมีทั้งหมด23เรื่องและเพื่อรักษาชื่อเรื่องเดิมของเล่มที่2ไว้ทางสำนักพิมพ์ก็เลยยังคงชื่อเดิมคือเพื่อนนอนค่ะเรื่องสั้นในชุดเพื่อนนอนทั้ง23เรื่องนี้นะคะจึงเป็นรวมเรื่องสั้นที่เรียกว่ารวมมาจากหลายที่นะคะต่างกรรมต่างวาระแล้วก็มารวมเป็นเพื่อนนอนทีนี้ก็มีการอ้างอิงถึงการตั้งชื่อเรื่องของท่านผู้เขียนค่ะกับชื่อเรื่องว่าเพื่อนนอนซึ่งท่านตั้งเองนะคะครับท่านบอกว่าความประสงค์ของผมที่ตั้งชื่อหนังสือเรื่องนี้ว่าเพื่อนนอนก็เพราะผมไม่ถือว่าข้อความทั้งหมดในหนังสือนี้เป็นสาระสำคัญอะไรนักหนาเอาใครซื้อไปอ่านก็เท่ากับมีผมไปนั่งเล่านิทานให้ฟังข้างๆที่นอนฟังเพลินๆแล้วก็หลับไปจะจบหรือไม่ก็ไม่สำคัญคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาวิชาการความรู้อะไรครับแต่ว่าก็เป็นหนังสืออ่านก่อนนอนนะเนาะฟังแล้วก็เพลินแล้วก็หลับไปยังมีความสุขแล้วก็ท่านก็บอกอีกนะคะท่านบอกว่าชื่อหนังสือเรื่องนี้ผมคิดขึ้นเองจะไปซัดใครก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าใครชอบคำว่าเพื่อนนอนก็โปรดตบหลังผมหน่อยใครที่ไม่ชอบจะด่าว่าอย่างไรก็สุดแล้วแต่จะกรุณาความประสงค์ของผมที่ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่อ่านไปให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะที่ท่านบอกว่าเท่ากับมีท่านเนี่ยไปนั่งเล่านิทานให้ฟังข้างๆที่นอนแล้วก็จะจบหรือไม่ก็ไม่สำคัญให้ฟังเพลินๆแล้วหลับไปก็แล้วกันและสุดท้ายท่านก็บอกว่าถ้าท่านเปิดหนังสือนี้ขออภัยถ้าท่านเปิดหนังสือขึ้นอ่านคำนำนี้ในมุ้งและถ้าพออ่านหนังสือนี้ถึงเพียงนี้ก็รู้สึกง่วงก็ขอให้ท่านได้โปรดวางหนังสือลงแล้วหลับให้สบายตื่นขึ้นมาแล้วผมก็จะยังอยู่ข้างๆนี้เองไม่หนีไปไหนเหมือนบางคนที่ชอบอ่านหนังสือก่อนจะนอนแล้ววางข้างๆหัวเตียงอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้มาอ่านใหม่ครับแล้วปกติเวลาที่เราเลือกหนังสือที่จะอ่านก่อนนอนเนี่ยหนังสืออ่านก่อนนอนมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับหนังสือที่เราอ่านเวลากลางวันนะปกติคุณจิตรินคุณอ่านหนังสือก่อนนอนไหมนั่นช่วงนี้ไม่ค่อยครับนานๆอ่านทีแต่ตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหก่อนนอนนี่อ่านเยอะเลยครับนิยายการ์ตูนเราจะอ่านแนวไหนคะหนังสืออ่านก่อนนอนอ่านสืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็อ่านการ์ตูนอ่านสืบสวนสอบสวนนอนไปด้วยใจระทึกครับใจยังเต้นตึกตักตึกตักอยู่เลยหลับอยู่ก็แบบเอ๊ะจะเป็นยังไงต่อว่าพรุ่งนี้รีบนอนแล้วตื่นมาอ่านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณได้ทำในสิ่งที่เขาห้ามทำก่อนนอนนะเนี่ยอ่านหนังสือสืบสวนสอบสวนนอนไม่ค่อยหลับดีนอนไม่ค่อยสนิทปกติถ้าเกิดว่าอ่านพวกสืบสวนสอบสวนหรือว่าดูซีรีส์ในแนวนี้นะคะจะไม่ค่อยได้นอนนะคะมันจะตามไปนอนด้วยคือมันจะอดไม่ได้ในการที่อยากรู้ถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้นอนละค่ะครับนอนนะคะตีหนึ่งตีสองตีสามอะค่ะจนกว่าจะจบเรื่องนะคะหยุดไม่ได้จริงๆ
แต่ว่ารวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนที่มีทั้งหมด23เรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นในแนวมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแบบคำว่าชิวๆแล้วกันนะพี่สบายๆอย่างที่ท่านบอกอะแหละครับเดี๋ยวจะอ่านเรื่องให้ฟังก่อนนะคะกบกายสิทธิ์ค่ะเรื่องนี้นะคะเราจะอ่านให้ฟังแต่ว่าโดยบริบทเนี่ยให้ลองไปสืบค้นกันดูว่าใครเป็นใครนะมันมีบริบทเยอะครับนะคะเรื่องที่สองฆาตกรรมก้นครัวเรื่องนี้สนุกมากครับเคยนำไปทำละครเวทีด้วยนะสนุกแล้วก็น่ารักมีเสน่ห์เรื่องที่สามแผ่นดินมหัศจรรย์ค่ะเรื่องที่สี่นิทานแสนกวนเกาะร้างทางรักนิทานแสนกวนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและท่านเป็นคนที่เขียนในแนวประชดประชันเสียดสีได้เก่งมากๆครับคืออ่านแล้วต้องอมยิ้มเห็นชื่อก็ขำแล้วครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับท่านรู้บริบทของยุคสมัยทางสังคมทางการเมืองในยุคนั้นจะยิ่งขำไปกันใหญ่นะคะเรื่องที่5ศิลปินเอกเรื่องที่6นรกที่สวรรค์ลืมนรกที่สวรรค์ลืมเรื่องที่7เรื่องผีฟังแล้วอยากอ่านเลยใช่ไหมคะว่าเรื่องผีของคุณชายคึกฤทธิ์เนี่ยมาแนวไหนใช่เรื่องที่8บ้านนอกเข้ากรุงเรื่องที่9นี่เลยค่ะเรื่องเด็ดมอมอ๋อหลายคนนี่รอเลยโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กลัวมากเลยนะคะเพราะว่าอ่านทีไรเนี่ยน้ำตารื้นเลยโอ้โหไม่ใช่น้ำตารื้นน่ะจะต้องหยุดเทปแล้วก็นั่งร้องไห้ทุกทีเลยครับอันนี้ขนาดไม่ใช่ทาสหมาเอ๊ะเขาไม่เรียกว่าทาสหมาเนาะเขาเรียกว่าคนรักหมาคนรักหมาครับต้องแมวที่จะเรียกว่าทาสแมวครับผมแต่เรื่องนี้คือเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆนะคะครับเรื่องที่10ค่ะนี่ไงน้ำตานักการเมืองโอ้พอมอมต่อแล้วน้ำตานักการเมืองต่อเลยเช็ดน้ำตาไม่ทันเลยครับผมเรื่องที่11เรื่องราชสีห์กับหนูเรื่องนี้พี่ก็ชอบมากเอ๊ะแต่อันนี้คุ้นๆเหมือนจะเป็นนิทานอีสปหรืออะไรสักอย่างมาก่อนนิทานอีสปเขียนเอาไว้ว่ายังไงคุณจิตรินจำได้ไหมจำได้ครับที่หนูไปช่วยราชสีห์แล้วตอนแรกเนี่ยราชสีห์เขาดูถูกว่าดูถูกว่าโอ๊ยตัวแค่นี้จะมาตอบแทนบุญคุณอะไรฉันได้แต่สุดท้ายก็เพราะไอ้ตัวเล็กๆแบบนี้แหละใช่ไหมครับที่ไปช่วยราชสีห์เอาไว้ได้นี่อย่าบอกนะว่าท่านคึกฤทธิ์เอามาเขียนใหม่อ๋อแน่นอนค่ะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไม่เขียนอะไรแบบธรรมดาอยู่แล้วนะคะครับคือต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หักมุมอ่ะคือจะมองอีกมุมนึงตลอดเลยครับเรื่องนี้เป็นราชสีห์กับหนูแบบไทยๆค่ะซึ่งอ่านแล้วแบบขำจี๊ดๆเลยต้องฟังนะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ฟังครับเรื่องที่12อีสปสามมิติโอ้โหอันนี้ทันสมัยมากเชียวคืออันเนี้ยก็นำเอานิทานอีสปที่เราเคยได้ฟังสมัยเด็กๆอย่างเช่นเคยได้ยินมาเรื่องอึ่งอ่างที่พองตัวค่ะครับที่เห็นวัวแล้วพองให้ใหญ่จะให้ใหญ่เท่าเขาเหมือนกับว่าเอ๊ะคนเราอย่าไปเบ่งคนเราต้องประมาณตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านจะมองอีกมุมหนึ่งเช่นกันค่ะคือเอานิทานอีสปมาเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะอีกมุมมองหนึ่งเรื่องที่13มารวิการำลึกชาติโอ้โหเรื่องนี้ออกแนวแบบสายมูเล็กๆค่ะครับเรื่องนี้ก็สนุกมากเรื่องที่14นี่ไงขุนนางเดาไม่ถูกเลยเรื่องที่15เรื่องสั้นสมัยหินอันนี้ก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะคะครับเรื่องที่16จนกว่าเพลิงจะมอดโอ้โหอันนี้ออกถ้าแค่ฟังชื่อนี่นึกว่าเป็นละครดราม่าใช่ไหมใช่มีความดราม่าจนกว่าเพลิงจะมอดคือแบบแตกต่างไปจากชื่อเรื่องทุกชื่อเลยใช่ไหมใช่ดูไม่น่าจะตลกดูไม่ขำดูไม่ขำเนาะเรื่องที่17ต้นตระกูลไทยอันนี้เดาไม่ได้ใช่ครับจะขำจะเอาจริงหรือมาเป็นสาระเลยก็ไม่รู้ไม่แน่นะคะครับเรื่องที่18บ้านแขนขาดอันนี้คุณคิดว่าอารมณ์ไหนอันนี้น่าจะหาแน่นอนบ้านแขนขาดหรือไม่ก็ผีนะครับพี่เดาไว้สองอย่างบ้านแขนขาดที่คุณคิดว่าหาเหรอใช่ครับอาจจะเป็นการเปรียบเปรยอะไรบางอย่างแล้วมัน
ลยกลายเป็นบ้านแล้วก็แขนขาดอย่างเงี้ยเรื่องนี้นะคะมีมิติการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะโอ้โหให้ลองเดาดูนะคะว่าบ้านแขนขาดจะเกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองยังไงครับและก็ต้องบอกว่ายังคงใช้ได้กับการเมืองสมัยนี้ด้วยเรื่องที่19ไม่เชื่อไม่จริง อันนี้ก็น่าจะออกแนวฮาได้เหมือนกันนะคะครับมีแววมีแววเรื่องที่20หมาตำรวจค่ะกลับมาหมาอีกแล้วค่ะบอกแล้วว่าท่านเป็นคนรักหมานะคะครับแล้วก็เรื่องหมาตำรวจเนี่ยก็มีนัยยะทางการเมืองอยู่เยอะค่ะไม่น่าเลยเป็นหมาตำรวจค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจบริบททางการเมืองยุคนั้นก็จะแสบสันมากเลยทีเดียวครับเรื่องที่21คนรูคนรูเรื่องที่22ชาติหน้ามีจริงๆนะเออถ้าไม่มีคำว่าน้าเออนี่ผมจะคิดว่าเป็นผีพอมีน้าเออนี่ฮาแน่นอนยังไม่ทันจะฟังเลยนะคะครับแล้วก็เรื่องที่23ลองของค่ะอันนี้หมูแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นคำว่าลองของในอีกบริบทหนึ่งอันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะครับให้คุณรอฟังจริงๆแล้วในรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนเนี่ยห้องสมุดหลังใหม่ในยุคก่อนคุณจิตรินจะเข้ามานะคะได้เคยมีการนำเอาบางเรื่องมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นเป็นการเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกบางเรื่องเรื่องที่เล่าไปแล้วก็จะมีมอมมีเรื่องฆาตกรรมก้นครัวครับแล้วก็ราชสีกับหนูแล้วก็อีศพสามมิตินะคะคือเลือกเล่าเฉพาะบางเรื่องแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ที่เราได้รับลิขสิทธิ์นะคะได้รับอนุญาตจากหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมทแล้วก็เพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการอนุรักษ์เป็นการเก็บนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดในรูปแบบของสื่อเสียงเพื่อที่จะให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกอ่านได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นเราจะอ่านให้คุณได้ฟังนะคะทุกเรื่องส่วนบริบททางการเมืองทางสังคมอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอาจจะต้องไปสืบค้นกันเองนะคะอันไหนที่พอแทรกได้ก็จะแทรกลงไปเอาเป็นว่าเราจะถ่ายทอดรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนให้คุณได้กดฟังก่อนนอนได้ทุกเรื่องเลยค่ะเริ่มจากเรื่องกบกายสิทธิ์ค่ะคืนวันนั้นมีงานเต้นรำที่สวนอัมพรเพื่อนฝูงหลายคนชวนหนูวิไลวันให้ไปเที่ยวเต้นรำหนูวิไลวันอยากไปจึงได้ตกลงรับปากกับเพื่อนๆเอาไว้เรียบร้อยให้มารับหลังจากนั้นหนูวิไลวันก็ไปขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ตามธรรมเนียมเด็กที่ดีทั้งหลายเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้อนุญาตตามธรรมเนียมคุณพ่อคุณแม่ที่ดีทั้งหลายแล้วหนูวิไลวันก็เข้าห้องควักเอาครีมจากกระปุกใหญ่มาทาหน้าพอทาทั่วแล้วก็เอากระดาษบางๆเช็ดออกแล้วก็ทาอีกแล้วก็เช็ดเอาออกอีกทำอย่างนี้อยู่3ครั้ง3หนแล้วหนูวิไลวันก็เอาครีมออกมาจากกระปุกเล็กลูบไล้ไปทั่วใบหน้าแล้วหนูวิไลวันก็เปิดอับเล็กๆในนั้นมีขี้ผึ้งเหนียวๆสีชมพูเอานิ้วจิ้มออกมาทาที่แก้มเท่านั้นยังไม่พอหนูวิไลวันยังเอาขี้ผึ้งเป็นแท่งๆทาปากสีแดงเถือกหนูวิไลวันยื่นหน้าเข้าไปติดกระจกเห็นยังมีขนคิ้วเหลืออยู่อีก 2-3 เส้นหนูวิไลวันจึงเอาครีมวิเศษถอนขนคิ้วออกได้ดังใจแล้วก็เอาดินสอกายสิทธิ์เขียนคิ้วขึ้นใหม่ตามต้องการเสร็จแล้วหนูวิไลวันก็เอาแป้งหอมผัดหน้าแล้วก็ผัดไปทั่วแม้ตามแขนและกลางหลังครั้นแล้วหนูวิไลวันก็เริ่มหวีผมตรงไหนควรจะเรียบก็หวีให้เรียบตรงไหนควรจะหยิกก็หวีให้หยิกตรงไหนควรจะเป็นหลอดก็เอาไม้กายสิทธิ์สอดเข้าไปม้วนผม
ให้เป็นหลอดได้ตามความปรารถนาพอหวีผมเรียบร้อยแล้วหนูวิไลวันก็เอามือขยุ้มขยุ้มผมและก็ดันข้างหลังผมแรงๆให้ยุ่งต่อไปเมื่อทำความสะอาดตามร่างกายตามแบบอย่างว่าเสร็จแล้วหนูวิไลวันก็เอาผ้าแพรบางๆเล็กๆสองแผ่นที่เย็บติดกันมารัดเข้าที่หน้าอกเพราะเมื่อหนูวิไลวันแรกเกิดนั้นมีเทพธิดาใจร้ายองค์หนึ่งสาบไว้ว่าถ้าหนูวิไลวันเติบโตเป็นสาวขึ้นแล้วจะไปไหนต้องรัดหน้าอกมิฉะนั้นให้มีอันเป็นไปต่างๆพอปฏิบัติตามคำสาปเสร็จแล้วหนูวิไลวันจึงหยิบเสื้อราตรีมาสวมเสื้อราตรีตัวนี้ก็เป็นเสื้อกายสิทธิ์อีกเหมือนกันเพราะต้องใช้แพรตั้ง25หลาแต่เมื่อสวมแล้วก็ไม่ได้ปกปิดสิ่งใดกี่มากน้อยเมื่อสวมเสื้อแล้วหนูวิไลวันก็สวมเกือกแล้วก็ไปยืนหน้ากระจกใหญ่หันหน้าดูบ้างหันหลังดูบ้างหันข้างดูบ้างประเดี๋ยวก็ยิ้มประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ตีหน้าโกรธเมื่อเป็นที่พอใจทุกท่าแล้วหนูวิไลวันจึงใส่น้ำอบน้ำอบนี้มีชื่อเป็นฝรั่งเศสขวดที่มีชื่อแปลว่าถึงไหนถึงกันนั้นใส่ที่ปลายผมขวดที่มีชื่อแปลว่ารักฉันคนเดียวนั้นเอาแตะที่หูส่วนขวดที่มีชื่อว่าต้องห้ามนั้นแตะไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายต่ำกว่าขั้วหัวใจเล็กน้อยพอแต่งตัวเสร็จหนูวิไลวันก็หยิบสร้อยไขมุกมาใส่ที่คอสร้อยเส้นนี้ไม่ใช่ของกายสิทธิ์เป็นสร้อยไขมุกญี่ปุ่นคุณพ่อซื้อให้นานมาแล้วราคาไม่กี่อัดหนูวิไลวันหายเข้าห้องไปแต่งตัวตั้งแต่บ่ายสามโมงแต่งตัวเสร็จโผล่กลับออกมาอีกทีนึงก็สองทุ่มครึ่งเพื่อนฝูงมารับพอดีพอไปถึงสวนอัมพรหนูวิไลวันก็เต้นรำกับเพื่อนฝูงสนุกสบายแต่พอเต้นไปได้สัก14ถึง15เพลงหนูวิไลวันรู้สึกร้อนจึงออกมานั่งที่ริมสระหนูวิไลวันนั่งดูน้ำพุสลับไฟสีต่างๆอยู่ด้วยความเพลิดเพลินใจก็นึกถึงผ้าสีต่างๆที่พาหูรัดบางทีสปริงสร้อยไขมุกจะหลวมพอหนูวิไลวันก้มหน้าจะดูเงาของตัวเองในสระว่าสวยหรือยังสร้อยไขมุกก็หลุดออกจากคอหล่นลงไปในสระดังต่อมหายไปหนูวิไลวันตกใจมากความจริงสร้อยไขมุกเส้นนี้ไม่ใช่ของกายสิทธิ์อะไรแต่คุณพ่อของหนูวิไลวันก็ไม่ใช่คนกายสิทธิ์เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงไม่สามารถเจเนรมิตสร้อยไขมุกให้ลูกสาวได้วันละเส้นมีหนำซ้ำคุณพ่อของหนูวิไลวันเป็นคนโมโหร้ายไม่เคยถูกสาปหรืออะไรเลยแต่โมโหร้ายเฉยๆถ้าคุณพ่อรู้ว่าหนูวิไลวันทำสร้อยหายก็จะดุลั่นหนูวิไลวันจึงตกใจกลัวแต่เมื่อไม่รู้จะทำอะไรได้ก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ข้างสระหนูวิไลวันจำเป็นต้องร้องไห้แบบกายสิทธิ์อีกคือระวังไม่ให้มีน้ำตาเพราะถ้าน้ำตาไหลออกมาแล้วหน้าหนูวิไลวันจะเลอะขณะที่นั่งร้องไห้อยู่นั่นหนูวิไลวันได้ยินเสียงห้าวๆกล่าวขึ้นอย่าร้องไห้ไปเลยอบับมีทุกข์ร้อนอะไรบอกฉันเถิดอบับหนูวิไลวันมองหาเจ้าของเสียงนั่นจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นใครในบริเวณใกล้ๆนั้นมีตะกบตัวเดียวนั่งทำตาปริบๆอยู่ที่ขอบสระ
เสียงใครพูดฉันเองและเธออบับตายโกหกกบอะไรพูดได้เอาพูดจริงๆนี่กลับไม่เชื่ออบับไม่เชื่อก็แล้วไปเสียอบับไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วโถขอโทษหนูสักทีเถิดทีนี้เชื่อแล้วหนูวิไลวันวิงวอนกบตัวนั้นแล้วก็เล่าความทุกข์ของเธอเรื่องที่สร้อยไข่มุกตกน้ำให้กบฟังกบได้ยินแล้วก็หัวเราะหึๆในลำคอพรางปรารภว่านิทานเก่าๆอย่างนี้ก็แค่นจะเอามาเล่าด้วยหนูวิไลวันต้องสะบดสะบานอีกเป็นอันมากกบจึงเชื่อครั้นแล้วกบนั้นก็อาสาว่าจะไปงมสร้อยไข่มุกมาให้แต่เมื่อได้สร้อยไข่มุกคืนมาแล้วหนูวิไลวันจะต้องสัญญาว่าถ้ากบต้องการสิ่งใดหนูวิไลวันจะต้องให้สิ่งนั้นหนูวิไลวันก็รับคำกบโดดน้ำดังตุ๋มหายไปประเดี๋ยวเดียวก็นำสร้อยไข่มุกมาคืนให้แก่หนูวิไลวันหนูวิไลวันดีใจนักแต่ใจนึกตุ้มๆต่อมต่อมไม่รู้ว่ากบต้องการอะไรตอบแทนแต่โดยเหตุที่หนูวิไลวันเป็นเด็กดีเป็นเด็กใจบุญจึงรักษาวาจาและถามว่ากบต้องการอะไรอยากกินเหล้าอบับหนูวิไลวันได้ยินดังนั้นก็โล่งหัวอกนึกในใจว่าเพียงเท่านี้จะเป็นไรมีจึงพากบตัวนั้นเข้าไปนั่งที่โต๊ะพร้อมกับเพื่อนฝูงริมเวทีเต้นบรำเพื่อนๆของหนูวิไลวันแลเห็นกบก็พากันสะอิดสะเอียนแต่บางคนก็นึกเสียว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนบางคนก็นึกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนบางคนก็นึกว่าถึงกบจะน่าเกลียดแต่หนูวิไลวันก็เอ็นดูพี่ลึกทุกคนจึงนิ่งกันไปกบจึงเริ่มกินเหล้าและท้าเพื่อนฝูงของหนูวิไลวันให้กินแข่งจนเพื่อนฝูงพากันหมอบไปหลายคนพอเล่าหมดไปสัก10กว่าขวดและเวลาก็ดึกพอสมควรกบจึงถามหนูวิไลวันว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนอ่ะบับแน่ก็นอนที่บ้านหนูสินอนด้วยคนสิอ่ะบับกบว่าแล้วก็ทำตาปริบๆไม่เอาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยนอนกับกบสักทีอย่าเอะอะใบหน้าเอียงหน้าเข้ามาใกล้ๆอบๆจะเล่าอะไรให้ฟังความจริงฉันไม่ใช่กบดอกนะเธออบๆฉันเป็นเจ้าชายรูปร่างสวยงามหล่อสะบั้นไปเลยแต่ถูกยายแม่มดแถวสะพานอุรุพงศ์แกสาปให้เป็นกบอบๆเพราะว่าเรื่องอย่าให้เล่าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวอบๆเอาไว้เล่าวันหลังแต่เมื่อไรมีผู้หญิงสวยๆใจบุญอย่างเธอเอาฉันไปนอนใต้หมอนสักคืนอบๆฉันก็จะพ้นคำสาปกลายเป็นเจ้าชายรูปหล่ออย่างเก่าบอบเธอช่วยโปรดเมตตาฉันคราวนี้ฉันจะไม่ลืมบุญคุณเธอเลยอบอบคราวนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วฉันจะไม่รบกวนอย่าปฏิเสธเลยนะคนดีคนดีอบอบวิไลวันได้ยินดังนั้นก็ใจอ่อนเพราะหนูเป็นคนใจบุญอยู่แล้วจึงตกลงรับคำพากบกลับพอถึงบ้านเข้าห้องถอดเสื้อจะเข้านอนเห็นเจ้ากบตัวนั้นมองดูด้วยสายตาชอบกลจึงปิดไฟเสียแล้วถอดเสื้อเข้านอนต่อไปแต่ไม่ลืมที่จะเอากบไว้ใต้หมอนดังที่ได้สัญญาไว้พอตื่นเช้าขึ้นกบนั้นก็หายไปมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาหมดจดมานอนอยู่ข้างๆตัวนิทานเรื่องนี้นางสาววิไลวันพันผลไม้อายุ17ปีเล่าให้บิดาของเธอ
คือนายกรึงพันผลไม้อายุ52ปีฟังหลังจากที่นายกรึงนอนไม่หลับเมื่อตอนดึกเนื่องด้วยมีเสียงกุกกักผิดสังเกตในห้องลูกสาวจึงได้เข้ามาดูเมื่อเวลา5นาฬิกาและพบชายหนุ่มรูปหล่อผมหยักศกคนหนึ่งอายุประมาณ22ปีนอนหลับตาพริ้มอยู่ข้างๆลูกสาวของแกบนเตียงเดียวกันก็เจอเจ้าชายกบในโลกความเป็นจริงนะครับอบๆแต่พ่อจะเชื่อหรือเปล่าแล้วอบๆหลังจากนี้ก็ต้องเดากันเอาเองแล้วกันนะครับว่าเจ้าชายกบจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฟังเรื่องนี้แล้วนี่รู้สึกยังไงอย่างแรกนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกขำๆคือรู้สึกว่าแนวของเรื่องเนี่ยก็ออกขำๆแหละนะครับแต่ขณะเดียวกันเราคงรู้สึกได้ว่ามีนัยยะอะไรหลายอย่างเหมือนกันอยู่ในนี้ใช่อย่างเช่นคุณนึกถึงอะไรบ้างอย่างคำว่ากายสิทธิ์นะครับมันมีปรากฏในหลายๆอย่างโหอย่างดินสอกายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์เสื้อกายสิทธิ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะสื่อถึงอะไรนะครับค่ะหรือว่านัยยะของยุคสมัยยายแม่มดแถวสะพานอุรุพงศ์ครับอันนี้ก็เข้าใจว่าท่านคงจะต้องการอะไรล่ะสื่อถึงใครบางคนสื่อถึงใครบางคนหรือว่าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามีการแซะหรือว่าเสียดสีใครบางคนนะคะหรือว่าแซวใครบางคนครับก็ต้องไปค้นหากันนะคะคือถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะฮาทีเดียวล่ะใช่กบกายสิทธ์นะครับแต่ถ้าเกิดอ่านโดยเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยอ้างอิงถึงเรื่องเจ้าชายกบใช่อันนี้ก็ขำไปอีกแบบหนึ่งผ่านไปหนึ่งเรื่องนะคะครับนี่คือเรื่องสั้นเรื่องแรกในหนังสือที่ชื่อว่ารวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับห้องสมุดหลังไมค์ได้3ช่องทางด้วยกันนะคะครับผมติดต่อกันได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเอาละค่ะทีนี้จะมาถึงเรื่องอีกเรื่องนึงผมว่าเรื่องนี้หลายคนน่าจะอยากฟังดูมีความลึกลับซับซ้อนเดี๋ยวจะรู้นะคะว่าลึกลับซับซ้อนขนาดไหนแต่ที่แน่ๆค่ะเป็นเรื่องสั้นที่ฟังอร่อยนะคะฟังอร่อยเลยทีเดียวล่ะครับเพราะมันคือฆาตกรรมก้นครัวค่ะคนเรานี่แปลกพันตำรวจโทหลวงกำจัดโจรภัยผู้กำกับการตำรวจจังหวัดรัตนบุรีนึกในใจขณะที่ก้าวขึ้นบันไดเรือนของคุณนายองุ่นเศรษฐินีผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นบางทีหน้าตาดีๆเงินทองก็มีพอกินพอใช้ไม่น่าจะเป็นผู้ร้ายใจอำมหิตก็เป็นไปได้หลวงกำจัดก้าวขึ้นบันไดเรือนอย่างช้าๆเรือนนั้นเป็นไม้สักทั้งหลังหลังคามุงกระเบื้องเป็นเรือนขนาดใหญ่ปลูกตามสบายตามแบบชนบทตัวเรือนและบริเวณบ้านแผ่วถางแล้วก็ปัดกวาดเอาไว้เรียบร้อยร่มรื่นไปด้วยไม้ดอกไม้ผลนานาชนิดแสดงให้เห็นว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้มีหลักทรัพย์มั่นคงและเป็นคนเจ้าระเบียบสะอาดสะอ้านเจ้าของบ้านนั้นก็ใช่อื่นไกลคือคุณนายองุ่นเศรษฐินีผู้มีคนรู้จักทั่วทั้งจังหวัดคุณนายองุ่นมีอายุ40ปีบริบูรณ์ตามปกติหลวงกำจัดก็ไม่เคยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่คุณนายแต่อย่างใดแต่ประวัติของคุณนายองุ่นในระยะเวลา 3-4 ปีที่แล้วมาทำให้หลวงกำจัดต้องให้ความสนใจแก่เธอในหน้าที่ราชการในฐานที่เป็นตำรวจ
พราะเมื่อ4ปีมาแล้วเมื่อคุณนายองุ่นมีอายุครบ3รอบเธอได้แต่งงานกับนายเพิ่มกายกำแหงอายุ56ปีเศรษฐีใหญ่ในจังหวัดรัตนบุรีเจ้าของโรงสีตั้ง 5-6 โรงขึ้นไปและมีรถยนต์เดินระหว่างจังหวัดอื่นพร้อมทั้งเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดแต่พออยู่กินกันมาได้ปีเศษนายเพิ่มก็ตายลงด้วยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้พิการทิ้งมรดกกองมหึมาไว้ให้คุณนายองุ่นแต่ผู้เดียวพอโปร่งศพนายเพิ่มได้แล้วไม่นานก็ปรากฏว่าคุณนายองุ่นแต่งงานกับเศรษฐีใหญ่อีกนายหนึ่งชื่อนายชิดกำลังกล้าอายุราวๆ53นายชิดก็นับว่าเป็นบุคคลที่รุ่มรวยไม่แพ้นายเพิ่มเพราะนายชิดทำป่าไม้มีโรงเลื่อยหลายโรงมีที่ดินเลือกสวนไร่นาพอๆกับนายเพิ่มและยิ่งกว่านั้นยังมีเสียงกระซิบกันดังๆว่านายชิดค้าฝิ่นหาเงินได้มากมายหลายล้านต่อพอคุณนายองุ่นอยู่กินกับนายชิดมาได้2ปีนายชิดก็ตายลงด้วยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้พิการเช่นเดียวกับนายเพิ่มไม่มีผิดและเช่นเดียวกับนายเพิ่มนายชิดได้ทิ้งมรดกกองมหึมาไว้ให้คุณนายองุ่นรับแต่ผู้เดียวการเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องถึง2ครั้ง2หนติดกันนี้ทำให้เกิดเสียงกระซิบกระซาบกันขึ้นในจังหวัดว่าคุณนายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายวางยาผัวซึ่งมีทรัพย์มากเสียถึง2คนเพื่อเอาสมบัติเพราะนายเพิ่มนายชิดตายด้วยโรคเดียวกันเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้มีหนำซ้ำเวลาที่ตายนั้นก็ใกล้ชิดกันนักเสียงกระซิบเริ่มเกิดขึ้นในวงหมู่ญาติมิตรของผู้ตายถึง2คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ตายทั้ง2คนนั้นตายโดยมีพินัยกรรมโดยถูกต้องยกทรัพย์สมบัติของตนทั้งหมดให้คุณนายองุ่นแต่ผู้เดียวโดยที่ญาติผู้ตายมิได้มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดเลยต่อมาเสียงกระซิบนั้นก็แพร่หลายจากวงญาติเข้าสู่ร้านกาแฟเข้าสู่บ่อนไก่จนในที่สุดก็เป็นข่าวเรื่องลือที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดรัตนบุรีและก็เป็นธรรมดาที่ข่าวเรื่องลือชนิดนี้จะต้องกระทบกระเทือนถึงเกียรติของเจ้าพนักงานตำรวจในข้อที่ว่าเซ่อเซ่องมงายย่อนความสามารถและอื่นๆจีปาถะหลวงกำจัดเป็นตำรวจมานานบิดาของหลวงกำจัดก็เป็นตำรวจสมัยเจ้าคุณวาสุเทพตัวหลวงกำจัดเริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสมัยโรงเรียนตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีน้องชายอยู่อีกคนหนึ่งก็ได้ข่าวว่าเป็นอัศวินอยู่ในกรุงเทพฉะนั้นหลวงกำจัดจึงรักราชการตำรวจเป็นชีวิตเมื่อมีเรื่องราวมากระทบถึงชื่อเสียงตำรวจในจังหวัดที่ตนเป็นผู้กำกับอยู่ก็เกิดความร้อนใจครั้นข่าวลือเรื่องคุณนายองุ่นฆ่าผัวดังขึ้นทุกทีแทนที่จะเงียบหายไปเองหลวงกำจัดก็อดรนทนไม่ได้ต้องเริ่มออกสืบสวนในชั้นแรกก็ให้นายตำรวจชั้นรองรับเอาไปทำแต่ก็ไม่ปรากฏผลสำเร็จอย่างใดเกิดขึ้นมีหนำซ้ำข่าวคราวก็ยิ่งสลับซับซ้อนหนาหูขึ้นทุกทีหนักเข้าหลวงกำจัดก็ต้องเรียกเรื่องมาทำเสียเองการสืบสวนยิ่งทำให้หลวงกำจัดต้องหนักใจมากขึ้นถ้าจะดูรูปเรื่องโดยทั่วไปก็มีเหตุที่น่าสงสัยว่าทั้งนายเพิ่มและนายชิดตายด้วยเหตุผิดธรรมชาติเพราะคนทั้งสองนั้นมีชื่อว่าเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยทั้งที่เป็นผู้สูงอายุแต่พอได้มาอยู่กินกับคุณนายองุ่นได้ไม่เท่าไหร่
ก็เริ่มกระสอบกระแสจนถึงแก่ความตายไปทั้งสองคนถ้าจะคำนึงถึงเหตุจูงใจให้ก่อฆาตกรรมทรัพย์สมบัติของผู้ตายทั้งสองก็มากมายเอาการอยู่หลวงกำจัดมองด้วยสายตาของตำรวจก็เห็นได้ว่าข่าวที่คนเลื่องลือนั้นมีมูลอยู่ไม่น้อยแต่พอไปลงมือสืบสวนดูด้วยตนเองหลวงกำจัดก็ต้องจนมุมเสียทุกทางจะหาหลักฐานที่แน่นอนอย่างไรก็ไม่ได้ว่าคุณนายองุ่นวางยาผัวตายไปสองคนหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าสามีของคุณนายองุ่นตายด้วยยาพิษจริงหรือไม่นั้นยังเหลืออยู่ก็แต่ศพของนายชิดซึ่งฝากไว้ที่วัดยังไม่ได้เผาถ้าได้นำอวัยวะบางส่วนส่งไปตรวจที่กรุงเทพก็จะรู้ได้ทันทีว่านายชิดตายด้วยยาพิษจริงหรือไม่หลวงกำจัดเคยส่งนายร้อยตำรวจไปขออนุญาตตรวจศพนายชิดแต่คุณนายองุ่นกลับปฏิเสธเด็ดขาดอ้างว่าไม่มีคดีไม่มีเจ้าทุกข์และผู้ต้องหาตำรวจจะเข้ามาก้าวก่ายไม่ได้เมื่อคุณนายองุ่นเป็นฝ่ายถูกหลวงกำจัดก็ต้องนิ่งไปวันนี้เป็นวันที่หลวงกำจัดตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเริ่มทำการโจมตีด้วยตนเองชั่วดีผิดถูกอย่างไรก็จะต้องพูดจากับคุณนายองุ่นให้แตกหักไปพอหลวงกำจัดก้าวไปถึงกลางบันไดเรือนก็ได้ยินเสียงคุณนายองุ่นร้องเชิญมาจากข้างบนแหมวันนี้ท่านผู้กำกับมาถึงนี่เชิญสิเจ้าคะมีธุระอะไรที่ดิฉันจะรับใช้ท่านได้ก็ยินดีคุณนายองุ่นนั่งอยู่กับพื้นบนประเบียงเรือนพอหลวงกำจัดก้าวขึ้นมาบนนอกชานเธอก็กระพุ้มมือไหว้พรางเชิญให้นั่งบนเก้าอี้ไม่มีธุระอะไรดอกครับว่างๆผ่านมาผมก็แวะเข้ามาเยี่ยมหลวงกำจัดพูดพรางกวาดสายตาไปรอบๆระหว่างบันไดเรือนและเฉลียงที่คุณนายองุ่นนั่งอยู่เป็นนอกชานกว้างพื้นขัดถูสะอาดจนกระดานขาวมีกระถางไม้ดัดกระถางบอนและต้นไม้ดอกตั้งอยู่เป็นระยะระยะดูสวยงามตามโคนเสาระเบียงนั้นก็ตั้งกระถางก่อเขาหม้อใส่ตามชายคานั้นก็แขวนกระเช้ากล้วยไม้กำลังออกดอกหลายกระเช้าในที่ร่มก็ตั้งกระถางหน้าวัวกำลังออกดอกเช่นเดียวกันหลวงกำจัดเล่นต้นไม้แก้เหงาในยามว่างมาหลายปีเมื่อมองดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสายตานักเล่นก็อดชมในใจไม่ได้ว่าคุณนายองุ่นช่างเล่นและรู้จักของดีตัวระเบียงที่คุณนายองุ่นนั่งอยู่ที่พื้นกระดานก็ขัดถูจนเป็นมันนั่งเล่นนอนเล่นได้และตั้งอยู่ในที่ที่ถูกช่องลมอากาศภายนอกจะร้อนเพียงใดก็ร่มเย็นอยู่เป็นนิดมองจากระเบียงเข้าไปในห้องเห็นม้าหมู่ที่บูชาปิดทองอารามมีพระดีๆตั้งอยู่หลายองค์ลวงกำจัดก็อดนึกไม่ได้ว่าถ้าชอบพอกันและมาหาในลักษณะที่ดีกว่านี้ก็จะต้องขอชมและนึกต่อไปว่าเรือนหลังนี้ถ้าได้แขวนนกเขาคารมอีกสักกรงสองกรงก็จะครึ้มขึ้นอีกหาน้อยไม่ตัวคุณนายองุ่น
แต่งตัวอยู่กับบ้านตามคนวัยอายุ40เธอนุ่งผ้าลายสีนวลดอกแดงสวมเสื้อผ้าป่านดอกอย่างบางตัดให้หลวมๆใส่สบายผ่าอกตลอดและขัดไว้ด้วยกระดุมทองคำเล็กๆฝังทับทิมที่ข้อมือเธอใส่สร้อยทองเกลี้ยงๆ2 หรือ 3เส้นสร้อยคอและต่างหูไม่ใส่คุณนายองุ่นตัดผมสั้นแต่ไว้ทรงผมค่อนข้างยาวประกอบกับเป็นคนผมหยักศกจึงดูรับกับใบหน้าถึงแม้ว่าจะรับประทานหมากก็มิได้ปล่อยฟันให้ดำรอยของหมากที่กินนั้นทิ้งไว้ที่ริมฝีปากซึ่งแดงเรื่อๆทำให้คมขำยิ่งขึ้นคุณนายองุ่นไม่ใช่คนผอมแต่ก็ไม่ใช่คนอ้วนเนื้อหนังเต็มตัวพอสบายผิวเนื้อของเธอจะว่าขาวก็ไม่ใช่และไม่ดำเป็นแน่หลวงกำจัดเหลือบดูเห็นรอยประแป้งไว้รางๆพรางนึกในใจว่าอย่างนี้สิน้อที่เขาเรียกกันว่าผิวเป็นแตงร่มใบหลวงกำจัดไม่เคยสังเกตรูปโฉมคุณนายองุ่นอย่างใกล้ชิดมาแต่ก่อนเคยแต่ผ่านกันในตลาดพอจำหน้ากันได้เมื่อได้มาสังเกตใกล้ๆก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่าคุณนายองุ่นนั้นถึงจะไม่สวยฉูดฉาดก็งามสมกับวัยและรูปร่างหน้าตาคุณนายองุ่นนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงทรุดโทรมลงไปภายในเวลา20 ถึง 30ปีข้างหน้าจะคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นเป็นนิจจังในของที่เป็นอนิจจังทั้งหลายเสียงคุณนายองุ่นพูดขึ้นว่าอุ๊ยดิฉันรู้หรอกค่ะอย่างท่านผู้กำกับว่าไม่มีธุระอะไรนั้นไม่มีเสียละคงต้องมีอะไรบ้างไม่มากก็น้อยทำให้หลวงกำจัดสะดุ้งตื่นจากภวังค์กลับเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วก็นึกถึงเรื่องธุระที่มาอ๋อครับก็มีบ้างเล็กน้อยผมขอพูดกับคุณนายตรงๆดีกว่าคุณนายก็คงทราบข่าวที่คนเขาเลื่องลือกันทราบทีเดียวค่ะนี่ท่านผู้กำกับจะมาสอบสวนดิฉันหรือเจ้าคะหรือว่าจะมาคนบ้านจะเห็นควรอย่างไรก็สุดแล้วแต่เพราะดิฉันถือว่าท่านผู้กำกับเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพความจริงดิฉันก็ไม่มีอะไรจะปิดบังที่ดิฉันไม่ยอมให้คุณนายร้อยตำรวจหนุ่มๆคนนั้นตรวจศพนายชิดก็เพราะว่าพูดจากันไม่รู้เรื่องคุณคนนั้นแกยังเป็นเด็กแล้วก็ยโสถ้าท่านผู้กำกับมาขอเองแต่แรกดิฉันก็ยอมสิเจ้าคะครับขอบคุณแต่ว่าแต่แล้วท่านผู้กำกับก็ส่งคนไปลักตรวจศพคุณชิดจนได้จนในที่สุดก็ไม่พบอะไรใช่ไหมล่ะเจ้าคะดิฉันนึกไว้แล้วว่าไม่ช้าไม่นานท่านผู้กำกับก็ต้องมาหาดิฉันถึงบ้านแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันทราบเจตนาของท่านผู้กำกับดีว่าท่านมิได้จองล้างจองผลาญที่ฉันเป็นส่วนตัวเมื่อคนเลื่องลือกันมากไปจนกระทบถึงท่านเข้าท่านก็ต้องทำไปตามเรื่องเมื่อท่านผู้กำกับอุตส่าห์มาหาดิฉันถึงบ้านดิฉันคิดไว้แล้วเหมือนกันว่าจะสารภาพกับท่านผู้กำกับให้หมดเนื้อถ้อยกระทงความเสียทีเอาละดิฉันยอมรับแล้วเจ้าค่ะว่าดิฉันฆ่าผัวตายถึง2 คนโดยเจตนาเดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะคุณนายจะพูดจาอะไรคิดดูซะให้ดีๆก่อนเดี๋ยวเจ้าว่าผมเนี่ยไม่เตือนเราคงจะต้องขอขัดจังหวะการสนทนาของหลวงกำจัดแล้วก็คุณนายองุ่นเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะครับโอ้โหกำลังจุดพีคเลยอยู่ดีๆสารภาพว่าฆ่าสามีตัวเอง
มีที่ไหนนะคะนั่นน่ะสิครับผู้ร้ายเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวเอาไว้จนกว่าจะมีหลักฐานมามัดตัวอย่างแน่ชัดใช่ขนาดบางทีหลักฐานโอ้โหมัดตัวจนเรียกได้ว่าแทบจะกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ยังปฏิเสธเลยยังไม่ยอมรับเลยนะคะแต่นี่หลักฐานก็ยังไม่มีทำไมอยู่ๆถึงจะมาสารภาพง่ายๆแบบนี้และแถมสารภาพบอกว่าฆ่าผัวตายโดยเจตนาอีกตั้งหากนั่นน่ะสิฆ่าหมดเลยทั้งสองคนนะคะงานนี้เล่นเอาตำรวจอย่างหลวงกำจัดนี่ไปไม่ถูกเลยนะคะเจอผู้ร้ายแบบนี้ผู้ร้ายสาวสวยอย่าว่าแต่พุ่งกลับเลยครับคนอ่านยังงงเลยครับอะไรกันครับเนี่ยจะมาสารภาพง่ายๆได้ยังไงติดตามกันต่อไปนะคะกับเรื่องฆาตกรรมก้นครัวค่ะเรื่องสั้นฆาตกรรมอารมณ์ดีนะคะโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นฆาตกรรมเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนที่ไม่เหมือนกับเรื่องสืบสวนสอบสวนทั้งหลายที่คุณเคยฟังเคยอ่านกันมาอย่างแน่นอนครับอันนี้ไม่เหมือนกับกาลิเลโอนะอันนี้ฉีกไม่เหมือนเลยครับฮิงาชิโนะเคโงะมาเจอเรื่องนี้ก็งงคงจะงงเหมือนกันค่ะว่าโอ้แบบนี้ก็ได้เหรอฉีกตำราทิ้งติดตามตอนต่อไปนะคะกับตอนจบของเรื่องฆาตกรรมก้นครัวในห้องสมุดหลังใหม่ตอนหน้าแล้วก็พอเรื่องนี้จบนะคะก็จะต่อด้วยเรื่องแผ่นดินมหัศจรรย์ค่ะอันนี้แอบอ่านมาเล็กน้อยแล้วรู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันครับแต่ว่าก็น่าสนุกก็ออกแนวนิทานใช่นะคะบอกแล้วว่าในรวมเรื่องสั้นเรื่องชุดเพื่อนนอนเนี่ยมีความหลากหลายของเรื่องสั้นสูงมากๆค่ะหลายแนวจริงๆนะคะทั้งที่เป็นเรื่องสั้นร่วมสมัยทั้งที่เป็นนิทานทั้งที่เป็นนิยายทั้งที่เป็นเรื่องลึกลับทั้งที่เป็นเรื่องอารมณ์ดีทั้งที่เป็นเรื่องเสียดสีทั้งที่เป็นเรื่องดราม่ามีหมดเลยค่ะผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วก็กลับมาฟังตอนจบของคุณนายองุ่นแล้วก็หลวงกำจัดครับตอนหน้านะคะค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง